ในคลิปนี้นะครับผมเราสามารถทำที่ขุดที่มันหมุนได้ทุกคนนะซึ่งที่ขุดหมุนนี้นะครับผมเมื่อเราคราฟมันก็สามารถปาแล้วก็หมุนมันทบเข้ามุมแมลงได้นะครับผมนะที่ขุดนี้เป็นดาต้าแพ็กฟรีนะครับใครจะไปโหลดก็โหลดได้นะครับทิ้งลิงก์จะโหลดทิ้งได้ดิชาร์ลกันนะทุกคนนะไปไปดูเลยผมอยู่ในคลิปนี้คนหนึ่งแล้วนะจ๊ะYeah. สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับในวันนี้นะครับเรามาอยู่ใน Minecraft นะครับแต่วันนี้นะครับผมได้ไปเจอดาต้าแพ็กหนึ่งนะครับผมที่อยู่ใน Planet Minecraft นะครับใช่ครับมันเป็นเจ้าของเดียวกับดาบหมุนนะครับถ้าเกิดใครเคยดูดาบหมุนผมก็จะรู้ว่ามันดาบมันหมุนได้ทุกคนใช่ดาบหมุนดาบเหล็กรู้สึกกระดาษทองเท่ากันนะดาบกันกว่านะดาบเหล็กก็เท่ดีแหละดาบหมุนซึ่งในวันนี้นะครับผมเราเล่น Minecraft กันครับแต่ Minecraft ในวันนี้ทุกคนมันมีสิ่งที่แปลกประหลาดนะฮะรู้ป่ะคืออะไรมึงว่างอะไรกระดาษมึงไม่ทำอ่ะไม่มีอะไรทำซึ่งในวันนี้นะครับผมเราจะสามารถทำสิ่งที่เรียกกันว่าที่ขุดหมุนได้นะครับเอาง่ายคือมันเป็นการดาบหมุนนั่นแหละนะแต่มันก็เป็นที่ขุดหมุนเห็นป่ะนี่เนี่ยทำสาธิตเห็นป่ะคือใช้มือมันไม่สะดวกเออใช้มือไม่สะดวกการสาธิตเออนี่นะครับผมอาจจะเห็นว่าหลายยูทูบเบอร์บางคนสามารถรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่ากูก็จะรีวิวอีกเพราะว่ามันเป็นดาต้าแพ็กอยากฟรีน่าจะด่ากูเลยไม่ทำแล้วล่ะเอาล่ะไม่มีคิดจะลงอะไรเงี้ยคุณสั่นไปว่าสั่นก็คือไม่มีคิดจะลงแหละซึ่งเราจะมีที่ขุดหมุนนะพี่เห็นที่ขุดหมุนไม่ได้อยู่เนี่ยนะที่เรียกที่ขุดหมุนนะครับเป็นความสามารถในการที่มันจะปาไปแล้วก็ทำให้ทำการสอนวิธีคราฟเหรออยากได้ครับเหรออยากได้ก็ตามมาแล้วกันเดี๋ยวสอนให้มาตามมาตามไม้พวกเด็กกระโปงคุณเบื่อหรือเปล่าการตัดไม้ปกติวันนี้ผมจะมีวิธีการตัดไม้แบบใหม่โอ้โหอันเนี้ยโอ้โหพี่ดูมันกงจักกระชัดใช่มันคือกงจักครับผมแต่ว่ามันไม่สามารถทำแบบทำอันตรายคนได้ที่จะบอกให้เหรอไม่ได้ดิลองปาใส่พี่ดิไม่ได้ไอ้ดาบก็ทำไม่ได้ลองไปแล้วอ้าวเหรอโอ้ยกูเกือบตายโอ้คือสิ่งที่มันทำอันตรายคนได้อย่างเดียวคือมันตีหัวพ่อมึงได้ไม่ไงมันตีหัวห้าหลอดเลยนั่นแหละทุกคนโอเคครับเราทำการตัดไม้ก่อนทุกคนนะซึ่งวิธีการตัดไม้ก็ตัดแบบง่ายๆนะครับผมตัดแบบหลอดที่อ่ะตัดไม้เสร็จแล้วต่อไปพี่เราจะลงไปข้างล่างกันอยู่ตรงผมยืนตรงผมมันเลยเป็นคนเหมือนกันทำไมยืนเอาเลยอ่ะไหนขุดโง่อ้าวโง่มาแล้วมันต้องหลายรอบเปล่าเอ้ยโดดมาผมนี่คือการหมุนนี่ว่านี่ครับอันนี้ของสมาร์ทที่คนหนึ่งครับผมคือมันสามารถที่จะหมุนได้นะครับเอ้ยเหล็กจะเหล็กวะฟาร์มเหล็กแดงโคตรเร็วยังรัวผมบอกแล้วว่าที่ขุดหมุนเนี่ยมันก็คล้ายกระดาบหมุนจริงๆดาบหมุนมันก็สามารถทำงี้ได้แต่มันทำไม่ดีกว่าด้วยแต่ว่าที่ขุดหมุนมันก็เอาง่ายนะทุกคนผมจะอธิบายที่ขุดหมุนให้นะครับแล้วถ้าแผ่นที่ขุดหมุนสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับผมคือว้าวแล้วสมมติตีแล้วมันหายไปเลยพี่อันนี้สิ่งที่ดาบหมุนทำไม่ได้ปกติดาบหมุนทำอย่างนี้ไม่ได้ทุกคนมันทุบไม่ได้ไงดาบหมุนน่ะมันทุบไม่ได้แต่ครั้งนี้ที่ขุดหมุนทำได้คือผมอธิบายก่อนนะครับว่าดาบหมุนน่ะความสามารถของมันน่ะความสามารถของดาบหมุนนะครับผมคือจากที่เราเคยรีวิวไปคือว่ามันสามารถที่จะหมุนได้แล้วก็มีของสโตนด้วยแต่ว่าที่ขุดหมุนมันก็คือดาบหมุนที่เอามาอัปเกรดแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำแบบว่าแบบไม้กับแบบหินได้ทำได้แค่แบบเหล็กแบบเพชรแล้วก็แบบเนเธอร์ไลท์เท่านั้นโอเคมีแบบเนเธอร์ไลท์ด้วยเหรอมีแบบเนเธอร์ไลท์แบบเพชรแบบหินแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดาบอะดาบจะมีทุกแบบแบบทองก็มีแบบอะไรก็มีแต่ว่าของเนี่ยจะถูกลดหลั่นออกมาหรือว่าเอามาเปลี่ยนเท็กเจอร์นั่นอะไรก็แก้อะไรนิดหน่อยนี่เป็นความขี้เกียจของเจ้าของทำดาต้าแพ็กเลยนะว่าเขาขี้เกียจขนาดนั้นแต่ไม่เป็นหรอกแล้วก็ให้อภัยเขาได้เราใช้ธรรมดาไปก่อนไปเฟมเราต้องทำการสร้างที่ขุดสร้างที่ขุดของผมอันอื่นมาแล้วล่ะนะต้องทำแบบไหนเนี่ยสอนพี่หน่อยดีก็อันดับแรกก็คือเผาเหล็กกันนะก็หาทางเผาเหล็กเอ้ยแล้วกันนะคือแบบที่ขุดเนี่ยมันสามารถโจมตีได้รอบทิศเลยนะครับผมจากที่เราสามารถปาได้นะครับมันปาได้ไหมปาได้ดิปาใส่ซอมบี้อ่ะเคเดือดจังวะนี่นะขุดเลยก่อนนี่เป็นไงยอดเลยอ่ะโอ้โหซอมบี้แล้วไงครับก็แบบมันก็ง่ายๆครับทุกคนมีซอมบี้นี่ทีเดียวตายใช่ป่ะใช่ซอมบี้คือทีเดียวแบบทีเดียวคือกลับไปนอนกอกกับลาบมะม่วงเลยนะของอเนกประสงค์ไปต่อไปเราทำการเผาเหล็กก่อนครับเหล็กเผาเท่าไหร่เอาทางเอาเหล็กมาดิเอาเหล็กมาดิอะไรวะไม่มีเอาเอาไหนเอาเหล็กมาทุกคนโอ้ยเออลงมาไม่ผมกำลังทำวุ้นทุกคนอยู่ทุกคนอย่าเพิ่งตายกันไปแล้วกันดีกว่าเอาล่ะวิธีการทำไม่ง่ายนะพี่นะพี่เอาอุปกรณ์มาในตัวก่อนอุปกรณ์ไปราคาชิ้นหนึ่งรอหนึ่งโอเคแล้วทำใหม่ก่อนเอาล่ะเรามีที่ขุดเหล็กทั้งหมด8อันใช่ไหมพี่อ่ะเสร็จแล้วพี่เอาวางไว้จุดทุกจุดเอาไว้ตรงกลางที่ขุดเหล็กตกข้างหลังอันหนึ่งพี่เอ็มอ่ะข้างหลังอันหนึ่งไหนข้างหลังอันหนึ่งเร็วกูคาบทำไหนอ่ะบอกแล้วมาเล่าพี่บอกแล้วครับวางไว้ทุกอันจะเป็นตรงกลางพี่วางอะไรนะวางไว้ทุกช่องคือเป็นตรงกลางอ๋อมันจะวางอย่างนั้นเลยเหรอเออไอ้บ้าก็จะได้มานะพี่ลองกดคิวใช้กดคิวมาใช้กดคิวเหรอเออสามารถกดคิวแล้วกดทุกได้ทุกคนนะ
โอ้โหไหนพี่เฟรมผมอยากลองเล่นบ้างอ่ะเอามาเล่นหน่อยมันไม่สามารถโยนให้คนอื่นได้นะครับอ้าวนี่คือประเด็นข้อผิดพลาดเพราะว่ากดคิวคือโยนทิ้งใช่ปะล่ะแต่ว่าโยนทิ้งก็คือการใช้งานด้วยโอ้โหเล่นกับเล่นกับคนอื่นได้อ๋ออย่างนี้ก็คือเป็นของส่วนตัวเลยทุกคนกดแค่หายไปแล้วชิบหายแล้วพี่อ้าวความสามารถของมันน่ากลัวมากเลยพี่มันสามารถพังเบนล็อกได้โอ้โหไม่พี่มีอะไรจะบอกเว้ยว่าพี่กดแชร์แล้วมันหายไปเลยอ่ะพี่กดแชร์ใหม่ยังกลับมาปะบาย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 คืออะไรมันไม่มีแล้วแหละมันหายไปเลยช่างบายขอพี่ฟาดขอแล้วกันนะลาก่อนของเล่นของฉันคือถ้าเกิดสมมติว่าของละตันใช่ป่ะของละตันใช่ป่ะเสร็จแล้วพอเราโยนมันออกไปใช่ป่ะเสร็จแล้วมีของอื่นเข้ามาในตัวแทนอ่ะมันจะถูกโยนทิ้งแล้วก็หายไปเลยอ๋อน่าจะมีอันนี้มาใส่บ้างเหล็กนั่นแหละคือถ้าเกิดสมมติว่ามีของมาอยู่ในตัวตันมันก็จะหายไปเลยทุกคนพี่คิดว่าเราจบเกมมาครั้งก็ได้แบบว่าในครั้งนี้ใส่ไป1 2 3ใช่มั้ยครับผมว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับคือตอนแรกมีอุปกรณ์เหล็กใช่ป่ะก็จะมีอุปกรณ์อยู่แค่นี้ไว้ทุกคนใช่ทำเอ้ยมึงใจเย็นๆตัวครับตัวครับเลยโอ้ยเดี๋ยวผมจะทำการอัญเชิญอุปกรณ์เที่ยวมานะเพชรใช่มั้ยเนเธอร์ไลน์แน่ๆเลยโอ้แล้วมึงก็พังกับไปตัวครับอยู่เวลาหายไปเลยตัวครับโอ้ตัวครับไอ้ดำโอเคทุกคนเราทำการสร้างนะครับกูกำลังใส่ดูเพียงดูเพียงดูเดือดเทไลท์ดูความสามารถของเดือดเทไลท์นะครับผมความสามารถของเดือดเทไลท์ครับอะไรไหนหายแล้วอย่ากดรัวกูรู้อย่ากดรัวความสามารถมันห่วยอย่างวะไม่สาระกระจอกโอ้มันกระจอกไปเอาที่มันบางอยู่นี่อ่ะช่างมันเถอะพี่มันกระจอกไปนะความสามารถมันห่วยไปผมไม่อยากใช้มันแล้วมันบับตามเดี๋ยวเอ็มดูมึงดูดับเบิ้ลที่ขุดเนี่ยดาบเพชรน่าจะดีกว่าเนเธอร์ไลท์นะครับจากที่คืออันนี้พี่ผมพูดเลยนะดาบอะแบบดาบแบบเพชรก็ดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะป่วยแบบเพชรมากกว่าเนเธอร์ไลท์นะก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันต้องเล่นกันว่ามันเอาจริงนะมันผมพูดตรงๆนะผมจะอธิบายให้ฟังนะสำหรับคนที่เคยดูแบบดาบมาแล้วมันแค่เอามาเปลี่ยนเท็กเจอร์แล้วก็เปลี่ยนวิธีคราฟจากดาบเป็นที่ขุดแค่นั้นแหละก็คือมันก็เป็นอะไรที่ออกถ้าเกิดพูดตามภาษาชาวบ้านสำหรับคนที่ทำตัวแพ็คไปก็จะบอกก็ดูมักง่ายแต่ว่ามันก็ไม่เป็นหรอกก็ถือเป็นเรื่องดีที่เขาทำให้เรานะอย่าไปซีเรียสเลยไปทุกคนนี่พี่ดูเนี่ยมันของดีใช้เฟียดูที่ขุดผมรู้สึกว่าตอนที่มันกลับมามันจะเอาแร่กลับมาให้เราด้วยใครโยนแร่ให้กูที่บอกไปนะครับว่าที่ขุดนี้มันก็มีบั๊กเยอะนะครับผมก็ใช่มันก็ถ้าถามว่ามันเจ๋งขนาดไหนมันก็เจ๋งนะแต่ว่าถ้าถามเรื่องศักยภาพในการใช้ผมต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าติดลบแล้วกันเอามาดัดแปลงไงก็เข้าใจแหละแปลงคือทำเป็นดาบก็ดีอยู่แล้วนะทำเป็นที่ขุดก็ตามจะถากรรมกันทุกคนนะคือทำเป็นดาบเอ้ยเป็นไงล่ะพี่รู้ป่ะตอนทำเป็นดาบมันยังไม่มีนั่นเว้ยมันยังไม่มีเขาเรียกแบบดูดไอเทมอะไรอย่างเงี้ยพอมีดูดไอเทมเท่านั้นแหละไอ้ดำตายทำไมอ่ะไอ้ดำตกโลกตายทำไมครับพี่คุกคุณเพื่อนไอ้ทำตกโลกตายแล้วไอ้ไม่ได้เลยไม่เป็นใครทำไม่ไม่ได้ฆ่าแล้วพี่เป็นคนยิ้มเฟมโอ้ยโอ้ยเฟมเนี่ยกลัวจัดโอ้ยไอ้พี่มีเพชรด้วยพี่ตรงนั้นอ่ะเฮ้ยมีเพชรป่ะเฮ้ยโหดมากเลยเอางี้ดีกว่าพี่วันนี้นะเราทำการแข่งกันดีกว่าพี่แข่งอะไรวะแข่งอะไรวะ TBS All 12 Time โอเควันนี้เราทำการแข่งดีกว่าพี่นะเอาที่ขุดไปคนละอันกันแล้วกันนะพี่นะวิธีการเอาก็เอาหีบนะหีบต้องใช้หีบพี่เอาที่ขุดจะหีบที่ขุดจะหีบหยิบไปคนละอันที่ขุดเพชรอันนึงเราทำการฝึกการใช้ที่ขุดเพชรตีคนอื่นให้ตกลงไปข้างล่างดูสิว่าใครจะรอดพร้อมยัง3 2 1ป่ะเฮ้ยแข่งตัวว่าทำที่ขุดกูหายไปไหนอะฉายที่ขุดหายที่ขุดหายเอาแล้วไอ้พวกกระจอกเอ้ยกูมีดับเบิ้ลที่ขุดอ่ะเฮ้ยของกูหมดเฮ้ยไม่นะที่ขุดหายพี่หมดแล้วเฮ้ยที่ขุดหายที่ขุดหายอยู่ไอ้เลยไม่ที่ขอให้ทำมีที่ขุดแต่ของเราไม่มีเออไอ้เลยไม่เบียร์ว้าวเบียร์นี่เลยนี่โอ้ my god ไม่ตาทำมึงดูอะหายไปละอ้าวหายไปอะไรอะไรยังยังอยู่อ้าวหายไปไหนพี่เฟมเกมบอลไม่ใช่เลยโอ้ม
ไม่ไม่ไม่ชิดหนึ่งไอ้ยี่น้ำที่คุณในตัวมันเป็นร้อยอันเลยโอ้โหอะไรไอ้ชิดดิไม่มีได้ชิดดิสวรรค์ลงโทษมาทุกคนเดี๋ยวผมว่าเราไปใช้ที่ดีเอ็นดิ้งไปแล้วดีเอ็นมันจะเจ๋งขนาดนั้นเลยปลาใส่มังกรมาไอ้ทำดูพอดีมังกรทุกคนนี่ต้องแบบนี้ไหนว่ามังกรอยู่ไหนวะออกซิเจนก็ยังพังอ่ะเราสามารถทำลายนี่ได้เลยว่ะทำลายตรงไอ้นั่นมังกรได้ทุกคนนี่เห็นป่ะเราทำลายตรงเนี้ยได้คริสตัลมังกรตูมไม่ต้องบินชนไม่ต้องบินตีไม่ต้องบินตีทำไม่ต้องบินตีคนหล่อเท่นะนี่ดูไอ้นั่นเป็นแบบนั้นแล้วอยู่ในเต่าอีกแล้ววะคนเราสามารถเรารู้สึกเราฆ่ามังกรด้วยนี่ไม่ได้ว่ะแต่เราสามารถทำลายคริสตัลได้เลยโอ้ my god นี่ทุกคนดูดิได้คือเราสามารถทำลายคริสตัลได้นะครับแต่เราไม่สามารถฆ่ามังกรได้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเจ๋งทำไมอ่ะดูดิเนี่ยก็ได้ไงไม่มันเราปาใส่มังกรไม่ได้ไงมันปาไม่โดนเปล่ามอนปาไม่โดนเปล่าไม่โดนผมบอกเลยว่ามอนสเตอร์ทุกตัวนะครับที่โดนที่ขุดจะเป็นวันฮิตเคโอหมดเลยนะครับคือแบบว่าเป็นแบบวันฮิตเคโอคือแบบที่เราตายไม่มังกรนะครับเพราะมังกรรู้สึกว่าเอนติตี้มันจะเยอะไปหน่อยไปแกแล้วพี่คุณเลยฟาดไปเอ้ยอย่าฟาดมันดิคุณต้องปาใส่มันนี่นี่ปาไม่โดนหลบแบบดิจิตอลล่ะเอ้ยนี่ไงเฮ้ยตายแล้ววันฮิตเคโอบอกแล้วคือมันเป็นความสามารถของวันฮิตเคโออ่ะไม่เถื่อนเอาไปเถื่อนมาพี่ดูไปเถื่อนนะโอ้ยดูเห็นป่ะเพราะความสามารถของมันเป็นความสามารถโจมตีระยะกว้างด้วยก็คือแบบว่ามันจะสามารถโจมตีแบบบุ้งแรงก็ได้บางทีอ่ะนะคือการคราฟยากแล้วใช้ยากขี้เหี้ยนั่นแหละแต่ว่ามันวันฮิตเคโอได้ไงจุดข้อดีมีแค่นี้แหละของดีคาร์บอนเห็นป่ะวันฮิตเคโอเห็นป่ะนี่หาดูเอ็นแมนหนึ่งนะเอาพี่แฟนลองเกมหมดเซเบิลดิพี่เกมหมดเซเบิลนะเกมหมดเซเบิลเอานะพี่ต้องหาทางตัวรอดจากสิ่งที่ผมจะปล่อยออกมาให้ได้นะพี่พร้อมไหมพี่จะมีที่ขุนนะพี่ต้องหาทางตัวรอดให้ได้นะจมตีมันอะไรครับเคยอดเอาวะอะไรครับเคโอ้ชิงเอาไปไหนแล้วน่ะจัดเคโอ้เป็นการชิงเหรอเป็นไงโคตรดีเลยพี่ต่อไปพี่เฟมอันนั้นพร้อมไหมสามสักหมื่นตัวพี่ก็อยู่รอดได้เดี๋ยวได้ไหมว้าวหมดเลยหมดตู้อ่ะโอ้ my god เดี๋ยวคุณคิดอยู่ไอ้ทำชิ้นเสร็จหน่อยได้เลยได้เลยอันนี้เราใช้พี่เฟมในการสู้กับพวกนี้นะครับถ้าเกิดพี่เฟมชนะได้พี่เฟมจะเป็นผู้ชนะเออยังไงก็ไหวพี่ว่ายังไงก็ไหวเอานะพร้อมไหมพี่3 2นี่พี่ขอฮาร์ดด้วยพี่ขอฮาร์ดด้วย3 2 1ไปพี่วิ่งใกล้ๆเลยวิ่งใกล้ๆวิ่งใกล้ๆวิ่งใกล้ๆยิงให้มันเห็นก่อนโอ้ยโอ้ยแล้วจังหวะนี้ยังไงไอ้ป๊อปโอ้โหโอ้โหสุดยอดไปที่คนล้นคนล้นตัวแล้วมีเยอะลวกอีกอันนึงแล้วอ๋อทำแกมันต้องมาของต้องทิ้งของเอื้อคือพี่เฟมแตกเลยถูกพี่เฟมแพ้ครับในศึกนี้เดี๋ยวมันโผล่มาดิอีกเป็นร้อยเลยว่ะโอ้โหพี่เฟมมาของก่อนพี่ประกาศมาพี่ฆ่ามันดิจบจะฆ่ามันได้หรือเปล่ามาพี่พร้อมยังเอานะตายมาที่คุณดิเลยพี่อย่าเพิ่งขยับไปไหนเพิ่งขยับไปนะมันปาข้างล่างกับข้างบนไม่ได้ลาก่อนพี่หาทางรอดให้ได้แล้วกันนะไปแล้วโอเคไอ้ทามาช่วยเอาเพื่อพี่เฟมก็แพ้ไปนะครับแต่โอเคได้ผมสรุปนะครับพี่เฟมไม่สามารถชนะชิงแบบสุดยอดมากเลยนะสุดๆแล้วมันอะไรมันล่วงลงมาปะครับโอ้แค่มันคือแบบมันว้าวมาทุกที่เลยเว้ยไลน์คลิปเองโอเคทุกคนก็สารคลิปนี้ขอบคุณทุกคนดูมากเลยนะครับนะเราก็ได้รับรู้ว่าที่ขุดพวกนี้ก็มีความมีประโยชน์นะครับแต่ประโยชน์แหละแต่ใช้ยากสวัสดีครับจบเลยสวัสดีครับไปละไปสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ